เอาละครับก่อนที่คู่เอกจะทำการแข่งขันนะครับก็มีการให้กำลังใจทางสนามแล้วก็มีการให้กำลังใจแล้วก็เบิร์ธเดย์ทางด้านของคุณไพรปัญญาลักษณ์ด้วยนะครับในสนามวันนี้เนี่ยก็ครบรอบวันเกิดด้วยนะครับก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับในช่วงวิกฤตการเมืองที่ผ่านมานะครับและตอนนี้เมื่อฟ้าเปิดก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานไทยนะครับที่จะสืบสายเลือดในเรื่องของมวยไทยต่อไปแสงมณีสอเทียนโพครับพบกับทางด้านของทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์แสงมณีนี่เกิดที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปโตที่มัญจาคีรีขอนแก่นครับโอ้โหเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ครับขยับเข้าหาครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านของทักษิณเล็กเอาชนะมานะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมครับที่ราชดำเนินก็ไฟที่แล้วเนี่ยครับวันนี้ล้างตาครับไฟนั้นนี่ต่อน้ำหนักให้ไฟนี้มาน้ำหนักเท่าครับ123ปอนด์เท่ากันปล่อยตัวมาในยกที่3ครับแสงมณีได้เปรียบ19นะครับยังมองอนาคตครับฟันศอกซ้ายเจอศอกซ้ายทันควันครับซ้ายกับซ้ายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการณรงค์รวมจิตโอ้โหวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะได้เต็มแข้งจริงๆครับทักษิณเล็กแสงมณีฟันศอกวางแข้งซ้ายในครับตีเข่าซ้ายครับขวัญใจนักเรียนตีเข่าขวาครับแสงมณีล่ะครับก็อาชีพหลักก็ไม่ใช่เข่าทั้งคู่ครับแต่ว่าอยู่บนเวทีอะไรมันก็ต้องงัดออกมาใช้หมดครับแทงเข่าขวาสับศอกซ้ายครับทักษิณเล็กแข้งซ้ายแสงมณีแม่จะสังเกตนะครับทักษิณเล็กนี่ใช้งานได้ทั้ง2เท้านะครับเป็นมวยถนัดซ้ายแต่ว่ามีขวานะครับมีอาวุธนำครับแล้วก็ใช้เท้าหน้าได้ดีวางแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กเคลียร์ขาหน้าครับแสงมณีสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับตัดลากแทงเข่าขวาครับทักษิณเล็กแสงมณีรัดได้รัดได้ตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาของทักษิณเล็กตีซ้ายครับแสงมณีหนีบแขนไม่แทงเข่าซ้ายซ้ายราคาครับกรรมการณรงค์รวมจิตครับแยกโอ้โหประสานแข้งครับแล้วเสียหลักล้มครับทางด้านของทักษิณเล็กหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับหมดยก3ครับแล้วก็ปล่อยตัวมาครับลื่นซะอีกนะครับยก4นะครับปล่อยตัวมาทางด้านของทักษิณเล็กนะครับพลิกกลับมาได้เปรียบ 2-1 ฮะ2ช่วงตัวครับล่ะครับจะแก้เกมแบบไหนยังไงครับแสงมณีครับค่าตัว 140,000 บาทนะครับทักษิณเล็กปีนี้นี่ไฟนี้นี่ค่าตัวประมาณ 60,000 บาทอู้เตะหลุดเจอแข้งซ้ายของทักษิณเล็กหลุดไม่ได้นะครับเตะขาครับแสงมณีวางแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กก็ซ้ายหมัดซ้ายลำตัววางแข้งซ้ายครับแสงมณีเจอซ้ายของทักษิณเล็กครับโอ้วันนี้แสงมณีไม่มีเท้าหน้าครับแกซ้ายอย่างเดียวเลยครับตีเข่าขวาครับแสงมณีทักษิณเล็กตีกรรมการณรงค์ครับแยกขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายถีบขวาไว้ครับทักษิณเล็กเจอซ้ายของแสงมณีครับคนละแข้ง
ขยับแข้งซ้ายครับแสงมณีเก็บอาวุธได้บ้างครับโอ้โหยกล้อไปเลยครับขยับเข้าหาเจอซ้ายของทักษิณเล็กแสงมณีคืนด้วยซ้ายครับขยับเข้าหาครับแสงมณีเอาล่ะครับเกมมันบีบครับวางขวาไปแทงเข่าซ้ายแสงมณีตีขวาครับขวางด้วยซ้ายครับกรรมการอารมณ์แย่ครับขยับเข้าหาแสงมณีทักษิณเล็กมั่นใจแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายครับแล้วถีบขวาสกัดไว้ติดเบรคครับเจอซ้ายของแสงมณีโอ้เจอซ้ายคืนครับเขี่ยขาหน้าไล่แขนครับเสียบเข่าขวาทักษิณเล็กแทงขวาไปครับแทงมณีตีซ้ายครับก็อย่างว่าครับไม่ใช่มวยเข่าครับกรรมการแยกออกมาหันมามองทีมงานครับแสงมณีทีมงานบอกว่าโอ้โหตามอยู่เยอะครับต้องเร่งหน่อยครับโอ้โหเจอเข้าแข้งซ้ายเต็มชายโครงครับเอาละครับได้2แข้งคืนมาเหมือนกันครับทางด้านของแสงมณีโอ้เนี่ยครับทักษิณเล็กมั่นใจเหลือเกินฮะเอาละครับยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์โอ้ไปประมาณ781นะครับรอดักแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กชกได้นิ่งวางแข้งได้เนียนครับโอ้โหวางแข้งซ้ายเจอซ้ายแสงมณีแต่ว่าพอได้ซ้ายแล้วเจอยกทิ้งลงไปอีกแข้งซ้ายครับดูฮะแข้งซ้ายของแสงมณีวันนี้นี่เตะแทบจะไม่เข้าเลยนะครับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่ว่าทางด้านของทักษิณเล็กต้องชมเลยนะครับโอ้เก็บอาวุธได้ดีครับความแตกต่างของเกมเนี่ยน่าจะอยู่ที่เท้าหน้านะครับแสงมณีดูเหมือนจะใช้งานซ้ายอย่างเดียวเลยครับซ้ายมาถีบไปปลายเท้าครับแต่ไม่ท้อครับยอดมวยสักอย่างครับนักชกประวัติศาสตร์นะครับแสงมณีได้ยอดมวยปีเดียวกับยอดวิชาพร้อมกันครับอุ้ยเจอดักเข่าซ้ายแล้วก็เป็นนักมวยประวัติศาสตร์ก็คือได้มวยยอดเยี่ยมประจำปีของราชดำเนินและลุมพินีทั้ง2เวทีในปีเดียวกันขยับเข้าหาครับแสงมณีโอ้ตอนนี้ไหลเป็นน้ำแล้วครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์บนล็อกเสียงเชียร์เงียบไปแล้วครับกรรมการชุมพลอิตายศกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์แล้วก็วรศักดิ์พอดีคำนะครับให้คะแนนในคู่นี้ครับกองเชียร์ของทักษิณเล็กครับนับถอยหลังครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าจังหวะนี้มันผิดพลาดไปหมดครับแสงมณีสอนเทียนโพครับสุดท้ายพ่ายไปครับแบบขาดท่อนทีเดียวครับหายสงสัยครับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์